ภารกิจของคนแสดงที่จะไปแสดงให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบว่านี่คือความอายุติธรรมของรัฐบาลข้าขบวนลอยตามเลยค่ะเราเคลื่อนเสียงพร้อมแล้วก็จะฟ้องร้องทันทีแล้วเราก็จะไม่สนใจข้อเก่าเราก็จะเพิ่มยุทธวิธีของเราโดยการเปิดเกมรุกออกไปเพื่ออธิบายความสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องการต่อสู้การชุมนุมของคนเสื้อแดงแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนให้เข้าร่วมการต่อสู้นี้ที่พื้นที่แยกราชประสงค์ท่านดร.ประแสงครับพยายามที่จะใช้กลไกทหารเนี่ยฮะให้เป็นเครื่องดีครับพี่น้องภาคอีสานที่เป็นดาวรุ่งหูดุเดือดเลือดร้อนจอมมันล้างผลาญฮักคอชอบและยังไม่เคยใช้บริการกำลังการกำหนดทิศทางทางการเมืองของประเทศได้ไหมฮะได้ระดับของกลุ่มคนเสื้อแดง